สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินซาราตอฟแอร์ไลน์เที่ยวบินที่6 W703 ประสบอุบัติเหตุตกในเขตราเมนสโกเย่ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกข้าพระเจ้าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินซาราตอฟแอร์ไลน์ตกที่เขตราเมนสโกเย่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากข้าพระเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเหตุกราดยิงนักเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมมาโจรีสโตนแมนดักลาสและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในชุมชนพาร์คแลนด์เขตบราเวอร์คาวตี้รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโดนัลด์ จอย ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมมาโจรีสโตนแมนดักลาสในเขตบราเวอร์คาวตี้รัฐฟลอริดาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์จากความสูญเสียในเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรณีเกิดเหตุกราดยิงกลุ่มคนที่กำลังออกจากโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียในเมืองกริสยาสาธารณรัฐดาเกสถานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจที่ได้ทราบข่าวการกราดยิงที่โบสถ์ในเมืองกิสยาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับความทุกข์อย่างยิ่งจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินอิหร่านอาเซมานเที่ยวบินที่ EP 3704ประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับเมืองเซมิโรมของจังหวัด
อิสฟาฮานห่างจากกรุงเตหารานไปทางทิศใต้ประมาณ780กิโลเมตรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะรานข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินอิหร่านอาเซมานตกที่จังหวัดอิสฟาฮานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บริติชซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งแรกของโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บริติชพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งแรกในโลกตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2296โบราณวัตถุเหล่านี้เดิมเป็นของสะสมของเซอร์ฮานสโลนนายแพทย์นักธรรมชาติวิทยานักสะสมของเก่าและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าจอร์จที่1พระเจ้าจอร์จที่2และสมเด็จพระราชินีนาถแอนเซอร์ฮานได้ถวายโบราณวัตถุจำนวน 71,000 ชิ้นอาทิหนังสือบทความเหรียญกษาปณ์ภาพพิมพ์และภาพวาดแด่พระเจ้าจอร์จที่2พระเจ้าจอร์จที่2ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2296พิพิธภัณฑ์บริติชเปิดให้ประชาชนชมครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมพ.ศ. 2302เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งแรกของโลกที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมปัจจุบันเซอร์ออกัสตัสแฟรงค์เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ขณะนี้มีโบราณวัตถุที่รวบรวมจากทั่วทุกทวีปจำนวน7ล้านชิ้นแต่ละปีมีผู้เข้าชมมากกว่า6ล้านคนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องนิทรรศการจีนและเอเชียใต้เดอะเซอร์โจเซฟโฮตุงที่เพิ่งปรับปรุงใหม่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการดังกล่าวห้องที่จัดแสดงเป็นห้องโถงยาวมีทางเข้าตรงกลางแบ่งนิทรรศการออกเป็นสองฝากซ้ายเป็นส่วนภูมิภาคเอเชียใต้ส่วนขวาเป็นจีนส่วนภูมิภาคเอเชียใต้แสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเสนอประวัติศาสตร์สังคมความเชื่อของยุคต่างๆเรียงตามลำดับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาพแกะสลักฝาผนังภาพวาดสิ่งทอเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆตามลำดับในส่วนแสดงพิเศษเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเทียบได้กับภาพแกะสลักบนหินอ่อนบนวิหารพาร์เธนอนที่สาธารณรัฐกรีกศิลปะและประติมากรรมของศาสนาที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้เช่นพุทธศาสนาศาสนาซิกศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูในส่วนของอินเดียทอดพระเนตรห้องภาพสลักนูนต่ำจากสถูปอมราวดีมีศิลปะอินเดียขณะถูกจักรวรรดิโมกุลเข้าครอบครองและศิลปะเมื่อเป็นอาณานิคมของอังกฤษและศิลปะเอเชียใต้หลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษส่วนศิลปะจีนเป็นการนำเสนอนิทรรศการประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันวัฒนธรรมจีนแขนงต่างๆเช่นตัวอักษรการวาดภาพเรื่องราวของการเข้ามาของพุทธศาสนาและเส้นทางสายไหมมีศิลปะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแจกันจานชามเครื่องประดับจากวัสดุต่างๆได้แก่โลหะกระเบื้องหยกตามลำดับสมัยราชวงศ์ของจีนนอกจากนี้มีงานวาดเส้นลายผู้กันจีนในยุคสมัยต่างๆและภาพวาดโบราณตั้งแต่ปีพ.ศ. 943จนถึงปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์บริติชทำให้ทราบถึงการสะสมโบราณวัตถุเกิดจากการไปสำรวจได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมที่ต่างออกไปนำมาเก็บรักษาไว้ต่อมาได้ศึกษาหาความรู้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมที่ต่างออกไปจากของตนพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งของความรู้
ทำให้เห็นความคิดอ่านที่แตกต่างประเทศอังกฤษและประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องนี้และสนใจศึกษาหาความรู้โดยมีภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเรื่องพิพิธภัณฑ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในการประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2561วันนี้เวลา 15:25 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2561ซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้นโดยคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อุทิศตนทำงานด้านพระพุทธศาสนาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องการประกอบคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมและประเทศชาติฝ่ายบรรพชิตได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจำนวน75รูปและฝ่ายคฤหัสถ์จำนวน74คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนนักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีผลงานดีเด่นสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่ประถมคุ้มครองพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมมีขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตามที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระราชดำริให้จัดสร้างเสาอโศกขึ้นจำนวนกว่า 84,000 ต้นตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐอินเดียเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นตัวแทนของหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ดังนั้นจึงเปรียบผู้ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นเสาหลักในการช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธนิรมิตรังสฤษฐิ์มงคลละสมัยจำลองวันนี้เวลา 17:16 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธนิรมิตรังสฤษฐิ์มงคลสมัยจำลองซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธนิรมิตรังสฤษฐิ์มงคลสมัยซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดทุ่งเศรษฐีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามเมื่อปี2545โดยจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วสูง18นิ้วและขนาดหน้าตัก5นิ้วสูง12นิ้วหล่อด้วยเนื้อทองสำริดอีกทั้งได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่วัดทุ่งเศรษฐีเพื่อนำรายได้สมทบทุนพัฒนาวัดทุ่งเศรษฐีในด้านต่างๆและโดยเสด็จพระกุศลสมทบโครงการเกษตรอธิตยาธรสำหรับวัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดสังกัดมหานิกายเดิมพื้นที่วัดเป็นท้องนาทำนาได้ผลดีจึงมักเรียกกันติดปากว่าทุ่งเศรษฐีต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่นาเพื่อจัดตั้งวัดและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี2529ปัจจุบันมีพระราชพัฒนโสพลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน33รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมโดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันที่28ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ของปี2561ได้กำหนดบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจำนวน28บทอาทิบทชุมนุมเทวดาบทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าบทพระไตรสรณคมบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรบทขันธปริตบทโพชฌงคปริตบทมงคลจักรวาลใหญ่บทปรมราชนีนาถาภิทุติประสิทธิวรธานคาถาบทมหาวชิราลังกรณาภิทุติประสิทธิวรธานคาถาและบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหุงโดยมีพระสังฆาธิการจากวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน500รูปและพุทธศาสนิกชนกว่า300คนร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561วันนี้เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยพระเอกลักษณ์ความงดงามของความเป็นไทยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเช่นนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านอาหารไทยและซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยรวมทั้งรัชจิตอาสา904ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญโดยในวันนี้มีการแสดงชุดคู่ครองนาคีในเวลา 18:00 นถึง 20:30 นและมีการฉายหนังกลางแปลงเรื่องแม่นาคพระโขนงในเวลา 19:00 นถึง 21:30 นอีกทั้งมีการจำหน่ายบัตรกลับประพฤกษ์สายต้นโพเงินโพทองในราคาใบละ25บาทและสลากการกุศลอุ่นไอรักในราคา129บาทประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางเข้าชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่11มีนาคมตั้งแต่เวลา 10:30 นถึงเวลา 21:00 นสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการจราจรบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีบริการรถเฉพาะกิจและรถชัตเทิลบัสรับส่งตามเส้นทางต่างๆเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ได้ร่วมกันพาผู้รับบริการจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตปทุมวันสำนักงานเขตบึงกุ่มผู้พิการจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลโรงเรียนโสตศึกษาป่านเลิศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อนลพบุรีจังหวัดลพบุรีและผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทั้งนี้เพื่อให้
ให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปจิตอาสาพาทัวร์ครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิจังหวัดเชียงรายวันนี้ช่วงเช้าในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริณบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจำนวน96ถุงพร้อมกับติดตามการดำเนินงานและรับทราบความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นเมื่อปี2545โดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าโดยมีหน่วยงานต่างๆดำเนินงานสนองพระราชดำริในแต่ละด้านอาทิการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปาชีพรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าสำหรับแนวทางในการดำเนินการต่อไปคือการรักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ไว้ไม่ให้ถูกทำลายฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้คืนสู่ธรรมชาติทั้งป่าธรรมชาติและป่าใช้สอยส่งเสริมการศึกษาให้แก่ราษฎรโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากกาแฟและพืชเมืองหนาวอื่นๆเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการจำนวน63ถุงพร้อมกับติดตามการดำเนินงานและรับทราบความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2543ปัจจุบันผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ปลูกกระหล่ำปลีขิงและไม้ผลเมืองหนาวเช่นบ๊วยท้อลิ้นจี่มะม่วงส่วนราษฎรรอบนอกพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวไร่และหอมแดงด้านปศุสัตว์ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคกระบือเป็ดไก่และสุกรด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการดูแลรักษาป่าธรรมชาติพร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าโดยจัดทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่ารวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจจนเกิดสัมฤทธิ์ผลของงานสภาพป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์อีกทั้งส่งเสริมการให้บริการรีสอร์ทบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในพื้นที่สำหรับแนวทางในการดำเนินการต่อไปคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศที่จะให้ผลระยะยาวและสามารถนำผลผลิตเหล่านั้นมาแปรรูปส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์มากขึ้นรวมทั้งปลูกฝังให้ราษฎรเห็นความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ำตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้กับราษฎรต่อไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
วันนี้ที่โรงเรียนวัดทองศาลางามเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเวลา 9:52 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีได้ฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตภาษีเจริญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอัคคีภัยบริเวณซอยเพชรเกษม28แยก22แขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านเรือนประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน10หลังและเสียหายบางส่วน2หลังรวม23ครอบครัวจำนวน64คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นสำนักงานเขตภาษีเจริญได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมูลนิธิร่วมกตัญญูและสภากาชาดไทยเพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในวันเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดราชบุรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่บ้านเลขที่40/1หมู่2ตำบลคุ้งน้ำบนอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางสุภาพรโฉมมิตรและบ้านเลขที่123/1หมู่14ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันนี้ที่โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนายสกลคามบุตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1เป็นประธานเปิดโครงการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ซึ่งโรงเรียนนี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นเวลานานในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากพายุเซินกาและการปล่อยน้ำในเขื่อนทำให้อาคารเรียนและอุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสียหายโดยได้การสนับสนุนจากนายรังสิตวงแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดนำนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดกว่า100คนไปช่วยซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานทาสีอาคารเรียนหอประชุมปรับปรุงสนามกีฬาและในส่วนอื่นๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวสถานีอนามัยตำบลวังยาวกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในครั้งนี้ด้วยอันเป็นการสนองพระราโชบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแสดงความสามัคคีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2561ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นการประกวดครั้งที่2ประจำปี2561เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศเป็นการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันในปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันทั้งในระดับต้นแบบและในระดับดีเด่นประจำปีครบทั้ง20จังหวัด
ส่วนชมรมประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม157ชมรมโดยมีผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be No.1 ประเภทต่างๆผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศอาทิจังหวัด To Be No.1 ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดยโสธรจังหวัดหนองบัวลำพูชมรมทูบีน้ำมันในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่นได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุดรธานีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะวันนี้ขอข้ามเอง